เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่10สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงซึ่งในวันนี้ก็นำเสนอเป็นชุดที่10แล้วครับท่านผู้ฟังพระท่านบอกไว้ว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำนั้นจะวิ่งมาหาคนที่ฉลาดมีความภาคเพียรพยายามและก้มหัวให้แก่แผ่นดินเท่านั้นคนที่หยิบยงคนที่เห็นแก่ความสบายคนที่ไม่ชอบใช้ความคิดอะไรทรัพย์สมบัติย่อมจะไม่วิ่งมาหาแม้ทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วก็จะวิ่งหนีคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดมาติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่10ขอเชิญรับฟังดังที่จะเล่าต่อไปนี้เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่หนึ่งมนุษย์กับความโลภข่าวด่วนสลดใจหนุ่มน้อยหน้าตาดีมีความสามารถกำลังจะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านการแพทย์มหาวิทยาลัยชื่อเสียงดังแห่งหนึ่งขณะนี้กำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นคนเรียนเก่งนิสัยดีเป็นนักกิจกรรมข้าพเจ้าสลดใจเพราะข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ฟังหัวข้อข่าวเสียใจและเสียดายแทนครอบครัวของเขาหนุ่มน้อยอนาคตไกลตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อนรักทิ้งให้ใช้หนี้แทนภาพสุดท้ายหิ้วยาพิษคือน้ำยาล้างห้องน้ำสายไฟใช้อาวุธทำร้ายตัวเองที่ข้อมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ดูแลหอพักเปิดห้องเข้าไปแล้วต้องตกใจเพราะมีคนแจ้งว่าน้ำไหลออกมาจากห้องนี้มีคนพุ่งเป้าไปที่รุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเพราะมีบทสนทนาแชทเป็นหลักฐานประกอบทำนองว่าน้องกู้ให้ผู้หญิงคนนี้พอจะเดาได้โดยเหตุผลว่าน้องเครียดหนักเพราะเรื่องเงินที่ถูกทวงหนี้สอบถามคนใกล้ชิดและเคยซื้อของเห็นน้องมานั่งซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำฟังหัวข้อข่าวน่ากลัวมากหนุ่มฆ่าตัวตายสยองเครียดเพื่อนเบี้ยวหนี้รุ่นพี่บอกว่าเขาเป็นเด็กน่ารักมากร่าเริงสดใสไม่มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายตลอดจนเป็นผู้นำเชียร์มีบทบาทในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเรียกได้ว่ามีความสามารถรอบด้านทีเดียวพ่อบอกผมไม่เคยรู้เรื่องการกู้เงินอะไรของลูกเลยไม่เคยเล่าไม่เคยพูดผู้หญิงคนนั้นคือใครก็ไม่รู้และแล้วผู้หญิงคนนั้นก็โพสต์ชี้แจงถึงเรื่องนี้เหมือนยอมรับออกมาแล้วไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นรู้ว่าขอโทษตอนนี้ก็สายเกินไปยังไงก็เป็นตัวอย่างคนโลภอยู่ดีที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจนถึงชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกข่าวก็น่าสลดหดหูใจและผิดหวังไม่แพ้กันเกี่ยวกับความโลภของคนศาลอาญาพิจารณาคดีพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพวกคดีทุจริตคืนภาษีแสดงข้อความอันเป็นเท็จหลอกลวงสรรพากรเป็นเงินมหาศาลจำนวน 3,000 กว่าล้านบาทรายละเอียดว่าจำเลยผิดสถานใดบ้างโปรดติดตามความโลภบังตาทำให้ทุจริตไร้ความซื่อสัตย์ใช้ตำแหน่งหน้าที่มิชอบเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีความรู้ความสามารถแต่แม้จะแปรสภาพเป็นทองคำก็ถูกริบคืนสู่แผ่นดินทั้งหมดถ้าเราวิ่งตามความอยากของตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัดทรัพยากรในโลกนี้จะพอรับมือกับมนุษย์ในโลกไหมพ
พระพุทธองค์ตรัสว่าความต้องการของคนไม่มีที่สิ้นสุดต่อให้หยาดฝนตกลงมาเป็นเงินเป็นทองสูงเทียมเข่าถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถไม่อาจเติมความต้องการของมนุษย์ให้เต็มได้แม่น้ำเสมอด้วยความต้องการไม่เคยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าความฟุ้งเฟ้อเป็นปากที่หิวไม่หยุดเป็นปากที่หิวตลอดเวลาป้อนเท่าไหร่ก็ไม่พอหาเท่าไหร่ก็ไม่พอฉะนั้นจะต้องหาทางป้องกันวิธีที่จะนำมาป้อนความฟุ้งเฟ้อก็คือการทุจริตคนเราถ้าพอใจในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ามีความคิดอันนี้ความคิดว่าอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณซื่อตรงไม่โลภมากคนเราก็อยู่เป็นสุขมหาตมะคานธีเคยกล่าวว่าทรัพยากรของโลกมีเพียงพอสำหรับหล่อเลี้ยงความต้องการของมนุษยชาติทุกคนแต่ไม่เพียงพอสำหรับความละโมบของมนุษย์เห็นหรือยังว่าทำไมมนุษย์เราจึงต้องบอกตัวเองให้รู้จักพอเพราะถ้าเราต่างเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้จักพอเราจะก้าวเข้าสู่ลู่วิ่งของการแข่งแย่งแข่งขันอย่างไม่รู้จบสิ้นเพราะนายคือความอยากของเรานั้นเป็นนายที่ทารุณและอำมหิตที่สุดคนที่อุทิศทั้งชีวิตทั้งหมดให้แก่การวิ่งตามความอยากจึงไม่ต่างอะไรกับคนที่พยายามจะตักน้ำไปเติมทะเลต่อให้ทำเช่นนั้นจนตายทะเลก็ยังพร่องอยู่นั่นเองดังนั้นแทนที่จะตักน้ำไปเติมทะเลจึงควรบอกตัวเองว่าเมื่อเล่นน้ำในทะเลจนสบายใจแล้วก็ควรขึ้นจากน้ำไปทำอย่างอื่นบ้างเถิดมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ถนัดแต่จะหาเงินและก็วิ่งตามความอยากเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทว่าที่แท้จริงแล้วมนุษย์ยังมีศักยภาพพิเศษด้านอื่นๆอีกมากมายที่รอการพัฒนาให้งอกงามและไปได้ให้สูงที่สุดเท่าที่ศักยภาพของมนุษย์จะก้าวไปให้ถึงได้นั้นก็คือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจแต่ทุกวันนี้มนุษย์อย่างเรานี่เองที่กลายเป็นมนุษย์ที่ถูกลดทอนศักยภาพให้เพียงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่หายใจเข้าออกเป็นเงินเงินเงินและก็เงินความรู้จักพอไม่ใช่สิ่งที่จะขัดขวางการพัฒนาแต่คือจุดเปลี่ยนที่จะทำให้การพัฒนานั้นไม่ได้มีความหมายแค่การหาเงินหาวัตถุแต่จะทำให้การพัฒนาการก้าวหน้าไปในด้านอื่นๆอีกมากมายหลายเท่าเช่นในเมื่อในหลวงทรงรู้จักพอในพระราชทรัพย์เท่าที่รัฐบาลจัดถวายพระองค์จึงนำพระราชทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดไปทำโครงการพัฒนาประเทศให้มากมายมหาศาลกว่า 3,000 โครงการคนคนหนึ่งที่รู้จักพอในเชิงวัตถุจะกลายเป็นมนุษย์ที่แบ่งปันผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางไม่ใช่ยิ่งพอทุกอย่างยิ่งหยุดชะงักแท้จริงยิ่งพอทุกอย่างยิ่งก้าวหน้าไปอย่างที่ควรจะเป็นความไม่รู้จักพอต่างหากคือตัวถ่วงการพัฒนาเช่นนักการเมืองจอมละโมบคนหนึ่งพยายามกวาดเอาทรัพย์สินของคนทั้งแผ่นดินไปเป็นของตัวเองเพียงคนเดียวผลก็คือรวยกระจุกแต่จนกระจายทุกอย่างเดินเข้าสู่กับดักของความล่มสลายยิ่งไม่พอจึงยิ่งล้าหลังยิ่งพอจึงยิ่งพัฒนาใครก็ตามที่รู้จักคำว่าพอในชีวิตได้เร็วเท่าไหร่ชีวิตยิ่งใกล้ความสงบร่มเย็นเร็วเท่านั้นกล่าวอีกในยะหนึ่งว่าพอเป็นก็เย็นใจดังตัวอย่างเรื่องราวเกือบไปแล้วความโลภเกือบทำให้คนดีกลายเป็นคนชั่วความโลภเป็นกิเลสหนักทำให้มนุษย์คิดชั่วเกิดคดีร้ายแรงมากมายหากไม่มีความละอายอาจมีความอยากได้แรงกล้าอยากได้เงินจำนวนก้อนใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนฐานะได้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียว
มาติดตามเรื่องราวของคนที่ตัดสินใจไม่ถูกระหว่างเงินกับความถูกต้องจากการถ่ายทอดของท่านทอเลียงพิบูลย์ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าต้องประสบกับปัญหาอันใหญ่ยิ่งมันเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความลังเลจนไม่อาจตัดสินใจลงไปได้แม้ว่าจะไม่ใช่ปัญหาที่ลึกซึ้งหรือสลับซับซ้อนจนมองไม่เห็นความจริงเป็นกรณีง่ายๆซึ่งเกือบจะไม่ต้องใช้สติปัญญาหรือความรู้ความสามารถอะไรเลยแต่ทว่ามันก่อความกังวลใจอย่างหนักให้ข้าพเจ้าตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะมีบุคคลผู้หนึ่งมาติดต่อขอร้องให้ข้าพเจ้ากระทำสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นงานอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของข้าพเจ้าเองและจะสำเร็จได้โดยไม่ยากเย็นถ้าหากข้าพเจ้าจะตัดสินใจกระทำลงไปบุคคลผู้นั้นได้พยายามติดต่อขอร้องให้ข้าพเจ้ารับปากพร้อมด้วยสินบนลาภก้อนใหญ่แต่ดังที่กล่าวมาแล้วมันเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้ายังตกลงใจไม่ได้จึงผัดผ่อนขอเวลาตรึกตรองให้รอบคอบเสียก่อนจึงจะให้คำตอบจริงอยู่ถ้าข้าพเจ้ารับปากจัดการลงไปแล้วการนั้นเป็นความผิดที่กฎหมายไม่อาจทำอะไรข้าพเจ้าได้ถนัดนักแต่ทว่าข้าพเจ้าจะต้องทำลายศีลธรรมและมนุษยธรรมของตนเองลงอย่างสิ้นเชิงโดยเหตุผลข้อหนึ่งอาจเป็นเหตุผลข้อนี้ก็ได้ที่ทำให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจของข้าพเจ้านั่นคือตั้งแต่เยาว์วัยข้าพเจ้าได้รับการอบรมจากคุณพ่อสั่งสอนให้ทำแต่กรรมดีเป็นผู้อยู่ในศีลสัตว์ท่านกล่าวเสมอว่าถ้าเราทำแต่ความดีจะทำให้เรามีแต่ความสุขไปตลอดชาติถ้าเช่นนั้นเหตุใดข้าพเจ้าจึงไม่ปฏิเสธการขอร้องนั้นเสียข้อนี้ขอสารภาพอย่างเปิดเผยว่าข้าพเจ้ายังเป็นปุถุชนไม่อาจล่วงพ้นไปจากความโลภโกรธหลงได้และโดยเฉพาะเรื่องนี้ถ้าหากเพียงรับปากตกลงเท่านั้นมันหมายถึงลาภก้อนใหญ่ซึ่งสามารถเปลี่ยนฐานะของข้าพเจ้าได้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวทั้งข้าพเจ้าเองก็มีฐานะปานกลางต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวพอทำพอกินไม่อยู่ในฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแต่ความพอของมนุษย์ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากจิตใจของข้าพเจ้ากำลังตกอยู่ในความโลภมีความอยากได้แรงกล้าอยากได้จำนวนเงินก้อนใหญ่ซึ่งเชื่อว่าจะไม่สามารถหาได้ในชั่วชีวิตนี้แต่อีกส่วนหนึ่งของความรู้สึกซึ่งแฝงอยู่ในกมลสันดานนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดความละอายและหวาดกลัวต่อการที่จะกระทำดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายจะเป็นต้นเหตุย้อมจิตใจไปในทางชั่วเพราะคนเราได้ทำชั่วเพียงครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปก็เห็นความชั่วเป็นของธรรมดาฉะนั้นในเมื่อจิตใจของข้าพเจ้าเพียงคนเดียวได้บังเกิดความรู้สึกนึกคิดแตกแยกไปเป็นหลายทางในขณะเดียวกันมีทั้งความปรารถนาอยากได้อาลัยอาวรณ์แต่ก็ไม่กล้าจะตัดสินใจลงไปเพราะเกิดความละอายใจและประหวั่นพรั่นพรึงต่อความผิดความชั่วความรู้สึกต่างๆเหล่านี้จึงรวมตัวกลายเป็นความทุกข์ความกังวลใจอย่างหนักของข้าพเจ้าทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่อาจสงบลงได้เป็นความจริงอีกประการหนึ่งที่คนเราเมื่อเกิดความทุกข์หรือกลัดกลุ้มไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรถูกก็มักจะนึกถึงพระเป็นที่พึ่งอย่างน้อยก็ไปสนทนากับท่านพอให้จิตใจสงบได้บ้างความกลัดกลุ้มก็คงผ่อนคลายลงไปข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันฉะนั้นในตอนเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันหยุดงานเมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ตรงไปที่วัดซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านนักเพื่อไปกุฏิ
ของท่านพระมหาพระภิกษุรูปนี้เป็นที่คุ้นเคยกับข้าพเจ้ามานานเคยไปมาหาสู่ท่านอยู่เสมอก่อนจะถึงกุฏิท่านมหาข้าพเจ้าต้องเดินผ่านลานใหญ่ภายในวัดทำให้หวนนึกถึงหลายปีก่อนโน้นเมื่องานศพบิดาของข้าพเจ้าได้จัดงานที่วัดนี้และลานนี้เต็มไปด้วยท่านผู้ที่เคารพและเพื่อนฝูงของคุณพ่อข้าพเจ้ายังได้ยินแขกที่มาในงานบ่นถึงคุณพ่อว่าน่าเสียดายที่ต้องเสียคนที่ซื่อสัตย์และอารีอารอบไปท่านเป็นคนซื่อต่อการงานและอารีอารอบต่อเพื่อนบ้านข้าพเจ้ายังจำได้ว่าเมื่อชาวบ้านแถบนั้นได้ทราบข่าวท่านได้ถึงแก่กรรมลงบางคนถึงกับร้องไห้โฮราวกับญาติสนิทได้ตายจากไปฉะนั้นบางคนถึงจะไม่ปล่อยโฮก็อดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้เมื่อข้าพเจ้านึกถึงความหลังเช่นนี้แล้วจิตใจที่กำลังพวักพวนเกิดความทุกข์เพราะความโลภอยากได้ก็ค่อยบรรเทาเบาบางลงบ้างเมื่อหวนระลึกถึงความดีของคุณพ่อเป็นที่เคารพของผู้คนอื่นพอถึงกุฏิท่านมหาแล้วได้ทราบจากลูกศิษย์ท่านว่าท่านไปลงอุโบสถทำวัดจึงถือโอกาสนั่งคอยตั้งใจจะคุยกับท่านมหาให้สบายใจแล้วจะกลับบ้านแต่นั่งคอยแล้วก็แล้วนอนคอยแล้วก็แล้วท่านก็ยังไม่กลับขึ้นจากโบสถ์ในขณะที่ข้าพเจ้าจะเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ได้ยินเสียงกุกกักทางเบื้องศีรษะในความรู้สึกขณะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าท่านมหากลับมาแล้วจึงเงยหน้าขึ้นข้าพเจ้าต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะผู้ที่ยืนอยู่เบื้องศีรษะของข้าพเจ้านั้นไม่ใช่อื่นไกลคุณพ่อของข้าพเจ้านั่นเองคุณพ่อข้าพเจ้าร้องออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวท่านยิ้มอย่างเอ็นดูพลางกวักมือเรียกข้าพเจ้าไม่ได้พูดอะไรลุกขึ้นเดินตามคุณพ่อออกไปอย่างเลื่อนลอยออกจากกุฏิท่านมหาผ่านลานวัดอันกว้างใหญ่ผ่านเข้าไปใกล้โบสถ์ได้ยินพระท่านสวดมนต์แต่ตัวข้าพเจ้ามีความรู้สึกเหมือนต้องมนต์สะกดบังคับให้ติดตามไปอย่างใกล้ชิดผ่านทุ่งผ่านป่าอย่างเลือนลางผ่านหมอกขาวๆที่คล้ายควันยิ่งไปไกลก็ยิ่งพบหมอกขาวมากขึ้นเหมือนลอยอยู่บนกลุ่มเมฆขาวอากาศเยือกเย็นมีแสงสว่างสลัวสลัวข้าพเจ้าได้ยินเสียงคุณพ่อพูดว่าลูกรักเจ้าลืมคำสั่งสอนของพ่อแล้วหรือในความรู้สึกขณะนั้นข้าพเจ้าตอบคุณพ่ออยู่ในลำคอว่าผมไม่เคยลืมเลยครับคุณพ่อแต่ทำไมเจ้าจึงไม่ถือให้มั่นคงเสียงท่านพูดต่อไปผมก็ยังไม่เคยทำความเสียหายเลยครับคุณพ่อคุณพ่อถอนหายใจแต่เจ้ากำลังจะตัดสินใจเดินทางผิดด้วยเห็นแก่ลาภอามิตรเจ้ากำลังจะทำผิดศีลธรรมทำให้คนอื่นเดือดร้อนท่านพูดสีหน้าเศร้าข้าพเจ้าจึงตอบว่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรลงไปเลยครับคุณพ่อท่านยิ้มอย่างฝืนๆแล้วพูดว่าพ่อรู้ดีแต่มันยังไม่สายนักหรอกอยากให้เจ้าหูตาสว่างให้เจ้าเห็นเหตุการณ์เพื่อขัดเกลาจิตใจของเจ้าพ่อจึงเรียกเจ้ามาอยากจะบอกกับเจ้าว่าเวลาเป็นคนอยู่ในโลกมนุษย์นี้มันสั้นมากเมื่อพ้นจากโลกมนุษย์แล้วมันเป็นเวลาที่ยืดยาวอย่างเทียบกันไม่ได้เลยพ่อจะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่ออยู่ในเมืองมนุษย์นั้นเหมือนกับว่าเจ้าเพียงแต่แสดงละครเพียงฉากเดียวและการแสดงละครนี้เจ้าแสดงในเวลาอันสั้นมากการแสดงละครชีวิตเพียงระยะสั้นๆนี้ถ้าเราแสดงดีความดีก็จะติดตัวไปตลอดแต่ถ้าแสดงชั่วเราก็จะได้รับกรรมชั่วไปตลอดจนกว่าจะสิ้นเวรกรรมพูดง่ายๆก็คือเมื่อเป็นมนุษย์อยู่นั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างความดีและความชั่วได้
เหมือนกันหมดการสร้างความดีหรือความชั่วนี้มีเพียงในโลกมนุษย์เท่านั้นในโลกอื่นไม่มีมีแต่กรรมดีและกรรมชั่วที่สร้างไว้ในโลกมนุษย์เท่านั้นที่ตามสนองข้าพเจ้านิ่งฟังท่านอย่างเข้าใจตลอดทั้งที่รู้สึกว่าตัวเรายังเบาและลอยไปที่ใดก็ไม่ทราบที่สุดคุณพ่อยิ้มอย่างพึงพอใจแล้วพยักหน้ามายังข้าพเจ้าบอกว่ามาเถิดพ่อจะให้เจ้าได้ยินได้ฟังสำหรับผู้ที่รับเวรสถานเบาทันใดนั้นคุณพ่อก็หันมากดบ่าข้าพเจ้าไว้ตัวข้าพเจ้ารู้สึกว่าตกลงจากที่สูงลอยละลิ่วลงมาได้ผ่านเมฆขาวมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ค่อยหมดแสงสว่างไปทุกทีจนกระทั่งมืดมิดลงข้าพเจ้าสุดจะทนสงสัยจึงได้ร้องถามคุณพ่อคุณพ่อครับคุณพ่อจะพาผมไปที่ไหนพ่อก็บอกเจ้าไม่ได้เหมือนกันว่าพ่อจะพาเจ้าไปที่ไหนพ่อจะเปรียบให้ฟังว่าพ่อกำลังพาเจ้าไปสู่ใจกลางของโลกเปรียบก็เหมือนว่าเรายืนอยู่บนพื้นโลกแล้วขุดลงไปสู่ศูนย์กลางของโลกนั่นแหละความจริงข้าพเจ้าไม่มีความสบายเลยที่ต้องต่อสู้กับความมืดรู้สึกไม่มีความสุขแต่ก็ยังอุ่นใจที่ผู้พาข้าพเจ้าไปไม่ใช่คนอื่นท่านเป็นบิดาบังเกิดเกล้าที่เคยให้ความเมตตากรุณาแก่ลูกๆเคยช่วยเหลือเพื่อนบ้านเป็นร่มโพซึ่งให้ความร่มเย็นแก่ลูกๆและเวลานี้ดูท่านไม่ผิดแปลกไปกว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นข้าพเจ้าไม่สู้หวาดกลัวนักยิ่งดิ่งลึกลงไปยิ่งมืดลงทุกทีจนกระทั่งเหมือนกับว่าเอาผ้าดำมาผูกตาไว้สักร้อยชั้นต่อมารู้สึกค่อยๆช้าลงจนหยุดเสียงคุณพ่อพูดว่านี่แหละลูกที่สำหรับลงโทษสถานเบาเจ้าจงฟังดูนะข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังถูกขังเดี่ยวกำลังคลุ้มคลั่งบางทีก็ร้องโวยวายบางครั้งก็ร้องโหยหวนเยือกเย็นมันเป็นกระแสเสียงของผู้ที่กำลังตกอยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสข้าพเจ้าเริ่มหวาดกลัวต่อเสียงอันมีกังวานเยือกเย็นจับขั้วหัวใจขนลุกชันไปทั้งตัวขณะนั้นเกือบไม่มีความรู้สึกเป็นอย่างอื่นมีแต่ความหวาดกลัวเข้าสิงใจประการเดียวข้าพเจ้าเกาะคุณพ่อไว้แน่นท่านก็เอามือตบบ่าเพื่อปลอบโยนข้าพเจ้าแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกโอ้ยนี่ไม่รู้กี่เดือนกี่ปีแล้วแสงสว่างเท่ารูเข็มก็ไม่เคยเห็นโอ้ยนี่จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนี้สักอีกเท่าใดไม่ไหวแล้วขอให้ข้าไปเกิดข้าเข็ดแล้วเข็ดแล้วโอ้ยขอแสงสว่างข้าหน่อยแสงสว่างแสงสว่างขอข้าด้วยข้าพเจ้าทนฟังอีกไม่ไหวหัวใจเกือบจะหยุดเพราะความกลัวจึงบอกคุณพ่อว่าคุณพ่อครับขอให้ผมกลับเถิดผมจะไม่ยอมทำกรรมใดๆให้เดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นอีกเป็นอันขาดลูกของพ่อยังไม่เคยทำกรรมชั่วใดๆมาก่อนก็ขอปฏิญาณว่าจะไม่ก่อกรรมทำชั่วเป็นอันขาดสาธุพ่อยินดีมากเป็นกุศลของพ่อและของลูกเองมาเรากลับกันเถิดทันใดนั้นร่างเราก็พุ่งขึ้นมาทันทีพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วความมืดค่อยๆจางลงมีแสงสว่างมากขึ้นจนเห็นหมอกจางๆแล้วสว่างขึ้นบัดเดี๋ยวเราก็รู้สึกว่าเราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกแล้วข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากที่ได้ขึ้นมาบนโลกอีกครั้งหนึ่งเหมือนขึ้นจากนรกมาสู่สวรรค์เอาล่ะลูกของพ่อต่อไปจงสร้างแต่ความดีเถิดพ่อลาแล้วสังเกตเห็นท่าน
น้ำตาไหลซึมข้าพเจ้ามีความอาลัยคุณพ่อมากหันมาจะเข้าไปกอดเท้าแต่ฉับพลันนั้นภาพของท่านก็เลือนลางไปทันทีข้าพเจ้าแสนอาลัยท่านทันใดนั้นข้าพเจ้ามองเห็นลานวัดอันกว้างใหญ่เห็นท่านมหากำลังเดินขึ้นกุฏิและยังเห็นพระอีกหลายองค์กำลังออกจากโบสถ์และแยกย้ายกันขึ้นกุฏิพอรู้สึกตัวลืมตาขึ้นก็รู้ว่าหลับอยู่บนกุฏิท่านมหานั่นเองท่านกำลังเปลื้องจีวรท่านถามข้าพเจ้าว่ามานานแล้วหรือข้าพเจ้าลุกขึ้นนมัสการท่านแล้วเรียนท่านว่ามานานแล้วหลับไปตื่นหนึ่งท่านบอกวันนี้มีปฏิโมกข์จึงลงอุโบสถช้าหน่อยข้าพเจ้ายังตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาใหม่ๆข้าพเจ้าสนทนากับท่านเพียงเล็กน้อยแล้วก็นมัสการลาท่านกลับอย่างไรก็ตามตอนกลับบ้านนี้จิตใจของข้าพเจ้าแจ่มใสสิ้นทุกข์สิ้นกังวลและพบกับความสว่างเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณพ่อได้มีส่วนดลบันดาลให้ข้าพเจ้าไปประสบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและใคร่จะเรียนให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าได้ปฏิเสธการขอร้องของบุคคลนั้นไปอย่างเด็ดขาดเลยเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองชีวิตของแม่พริ้งสองเช้าตรู่ของเดือนตุลาคมหลังตักบาตรเช้านึกเลื่อมใสในการทำบุญของผู้คนในสมัยก่อนหันมาถามลูกชายหลังจากกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรทุกๆภพทุกๆชาติถามลูกชายว่าลูกสังเกตไหมว่าคนสมัยก่อนใช้หน่วยวัดสิ่งของที่ห่างหายไปจากสังคมไทยลูกชายถามกลับมาว่าอะไรล่ะแม่ข้าพเจ้าอธิบายเห็นไหมแม่พริ้งท่านใช้คำว่าช่างซึ่งเป็นหน่วยเงินที่เราไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันลูกชายหัวเราะใช่จริงๆแหละแม่แล้วสร้างโรงเรียนของแม่พริ้งจะเป็นเงินสมัยนี้เท่าไหร่แม่ไม่เฉลยหรอกให้คิดเองแต่แม่จะบอกว่าหนึ่งช่างในสมัยก่อนนั้นเท่ากับ80บาทในปัจจุบันลูกลองไปคิดต่อว่าคำตอบคือเท่าไหร่ถ้าแม่เฉลยหมดลูกก็จะไม่มีวิธีคิดวิเคราะห์เดี๋ยวแม่บอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหน่วยวัดที่หายไปจากสังคมไทยลูกชายยิ้มชอบใจดีเลยครับแม่จะได้เป็นความรู้เอาไว้ข้าพเจ้าพูดต่อ4สลึงเท่ากับ1บาท4บาทเท่ากับ1ตำลึง20ตำลึงเท่ากับ1ช่าง50ช่างเท่ากับ1หาบลูกชายหัวเราะใหญ่แถมพูดว่าสงสัยแม่พริ้งคงจะมีเงินหลายหาบมากนะครับแม่ข้าพเจ้ายิ้มมีความสุขที่เอ่ยถึงเรื่องบุญก่อนงานเทศกาลสงกรานต์ปีหนึ่งมีการทำศพแม่เนยเมียกำนันรำที่วัดข้างบ้านแม่พริ้งงานนี้ชาวบ้านล่ำลือกันมากว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งทีเดียวเพราะกำนันรำนอกจากจะเป็นคนมีฐานะมั่งคั่งในละแวกบ้านนั้นแล้วยังเป็นคนมีหน้ามีตาผู้คนรู้จักเคารพนับถือมากเพราะเป็นผู้ปกครองในตำบลที่แม่พริ้งอยู่พวกข้าราชการอำเภอและจังหวัดจะมาร่วมประชุมเพลิงศพในวันงานมากด้วยกันที่แม่พริ้งรู้เพราะทิดแก้วซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับกำนันรำเล่าให้ฟังว่างานศพแม่เนยคราวนี้กำนันรำแจกการ์ดกว่า500ต้องตั้งโรงครัวที่วัดถึง3วันเริ่มตั้งแต่วันตั้งศพวันหนึ่งวันเผาวันหนึ่งและอีกวันหนึ่งคือวันฉลองธาตุเพราะวันเผาตอนเพลต้องเลี้ยงพระกว่า100องค์เพราะมีแจงร้อยด้วยนอกจากนี้ยังมีมหรสพหลายอย่าง
ทั้งลิเกประชันกับลำตัดและหนังญี่ปุ่นด้วย3คืนทีเดียวแม่พริ้งได้รับการ์ดเชิญเผาศพด้วยแต่ในวันตั้งศพนั้นแม่พริ้งไม่ได้ไปร่วมงานเพราะถือว่าไม่ได้มีการทำบุญทำทานอะไรในวันนั้นเพียงแต่วันตั้งศพเท่านั้นแม้แม่พริ้งไม่ได้ไปที่วัดแม่พริ้งก็รู้ได้ว่างานนี้เป็นงานใหญ่มากเพราะก่อนเพลตอนยกศพตั้งได้ยินเสียงพลุจากวัดดังสนั่นหูพร้อมกับได้ยินเสียงพินพาดมอนประโคมศพอย่างถนัดทนีตอนหัวค่ำของคืนวันนั้นมีเรือของพวกชาวบ้านใกล้ๆผ่านบ้านแม่พริ้งเพื่อไปดูมหรสพไม่ขาดระยะแม่พริ้งนอนไม่หลับเพราะเสียงพินพาดซึ่งบรรเลงรับลิเกดังลอยตามลมมาจนครึ่งคืนกว่าจนกระทั่งลิเกเลิกแต่ลำตัดยังแสดงต่อไปเพราะเล่นตลอดคืนได้ยินเสียงลูกคู่ร้องและคนดูฮารับขับขันคารมลำตัดเป็นระยะระยะยิ่งตอนดึกค่อนรุ่งผู้คนซึ่งกลับจากวัดพายเรือผ่านหน้าบ้านแม่พริ้งคุยกันเอะอะมาตลอดเวลากว่าแม่พริ้งจะหลับได้ก็เกือบจะสางเช้าวันนั้นแม่พริ้งตื่นนอนรู้สึกโผเพผิดปกติเพราะนอนน้อยกว่าธรรมดาเมื่อทำงานประจำวันเล็กๆได้น้อยรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วแม่พริ้งก็แต่งตัวแก้เชือกเรือพายจากบ้านไปถึงท่าวัดผูกเรือเก็บพายเรียบร้อยคิดว่าก่อนจะไปบนศาลาเพื่อนำเงินไปช่วยทำบุญกับกำนันรำควรจะไปหาหลวงตาแสงเพื่อขอยาลมจากท่านมารับประทานสักห่อฉะนั้นเมื่อแม่พริ้งขึ้นจากท่าน้ำจึงเดินเลาะลัดไปกุฏิหลวงตาแสงซึ่งอยู่ริมสระน้ำหลังโบสถ์ต่างหากจากกุฏิพระองค์อื่นๆไปก่อนที่แม่พริ้งจะถึงกุฏิหลวงตาแสงมีพวกคนช่วยงานกำนันรำสวนทางมาจะไปโรงครัวแบกเนื้อหมูเป็นขาๆเพื่อนำไปทำอาหารที่โรงครัวแม่พริ้งดูกิริยาของคนเหล่านั้นรู้ได้ทันทีว่ามีการฆ่าหมูกันเพื่อเลี้ยงพระเลี้ยงคนที่ในวัดนี่เองโดยมีผู้เอามาฆ่าที่หลังโบสถ์ข้างกุฏิหลวงตาแสงแม่พริ้งเข่าอ่อนแทบจะเดินขึ้นกุฏิหลวงตาไม่ไหวนึกอนาจใจเป็นกำลังว่าวัดเป็นสถานที่ควรอภัยสัตว์ทั้งหลายเพราะนกกาเป็ดไก่ที่อาศัยอยู่ในเขตวัดจะต้องได้รับความคุ้มครองไม่ควรที่คนจะมารังแกและทำร้ายแม้โคกระบือที่ใช้งานไม่ได้แล้วเจ้าของเขานึกถึงคุณที่มันเคยรับใช้มาฆ่าไม่ลงจึงเอามาปล่อยในวัดได้อาศัยอยู่ในที่ไม่มีใครทำอันตรายแต่ทำไมงานนี้จึงต้องเอาสัตว์มาฆ่าในวัดเพื่อใช้เนื้อเป็นอาหารถวายพระและเลี้ยงคนพอขึ้นกุฏิหลวงตาแสงเห็นมีคนคุยอยู่กับท่านหลายคนแม่พริ้งจึงนั่งอยู่ข้างๆบันไดแล้วนึกถึงเรื่องเก่าต่อไปอีกว่าคนที่มาฆ่าสัตว์ในวัดนี้ช่างใจคอเหี้ยมโหดอย่างถึงขนาดจริงอยู่สัตว์จำพวกไก่เป็ดหมูเหล่านี้ที่เลี้ยงกันไว้เพื่อประสงค์กินเนื้อกินไข่ก็ตามแต่เมื่อจะฆ่ามันไม่ควรจะนำเข้ามาฆ่าในวัดเลยเพราะวัดเป็นสถานที่อยู่ของผู้ทรงศีลธรรมอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งมวลสัตว์บางชนิดคล้ายกับจะมีสัญชาตญาณพิเศษมาพึ่งหลบภัยเช่นฝูงนกทั้งหลายที่มาอาศัยจับเกาะพักอยู่ตามต้นยางในวัดหรือฝูงปลาที่มาออยู่บริเวณหน้าวัดอาศัยอาหารกินและกันคนมารังแกเพราะบริเวณหน้าวัดเป็นของสถานที่ของศาสนาห้ามไม่ให้ใครรังแกสัตว์แล้วทำไมมีงานมีการที่วัดคนจึงมาฆ่าสัตว์ในวัดไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมยิ่งคิดแม่พริ้งก็ยิ่งรังเกียจคนเหล่านี้รวมทั้งเจ้าภาพด้วยเพราะถ้ากำนันรำเป็นคนดีจะต้องห้ามคนของตนไม่ให้มาฆ่าหมูในวัดเป็นอันขาดแม่พริ้งคิดต่อไปถึงเนื้อหมูที่เอามาฆ่าในวัดแล้วไปทำอาหารถวายพระก่อนพระท่านจะฉันได้ลงคอสะดวกหรือแต่สำหรับตัวแม่พริ้งเป็นอันรับรองได้ว่ากลางวันนี้ถ้าจะยอมอดต้องขัดศรัทธาเจ้าภาพสักครั้งถึงจะเชิญให้ร่วมรับประทานอาหารยังไงยังไงก็ต้องปฏิเสธ
พราะภาพของเนื้อหมูที่คนแบกเอาไปโรงครัวเมื่อกี้นี้ยังติดตาแม่พริ้งอยู่ถนัดเมื่อว่างคนลงแม่พริ้งจึงเข้าไปกราบหลวงตาแสงขอยาหอมจากท่านดังที่เคยขออยู่เนืองๆหลวงตาแสงตักยาออกจากโหลซึ่งทำไว้ประจำห่อให้แม่พริ้งตามต้องการแม่พริ้งควักเงินออกจากกระเป๋าเสื้อถวายช่วยค่ายาหอมตามเคยแล้วคุยกับหลวงตาแสงอยู่อีกพักหนึ่งจึงลาท่านเพื่อไปสู่ศาลาการประเรียนซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของแม่เนยต่อไปพ้นเพลวันนั้นหลังจากเลี้ยงพระไปแล้วตอนบ่ายก่อนจะเผาศพแม่เนยเจ้าภาพนิมนต์พระมาเทศแจงสามรูปมีพระสงฆ์นั่งอันดับแจงอีก100องค์แม่พริ้งนั่งรวมอยู่กับคนคุ้นเคยที่ศาลาเพื่อร่วมฟังเทศต่อไปจนได้เวลาพระเทศสามองค์ลงมานั่งบนอาสงก่อนมัคคทายกร้องตะโกนให้เชิญกำนันรำซึ่งเป็นเจ้าภาพขึ้นมาถวายผ้าไตรพระเทศเพราะต้องให้ท่านครองผ้าไตรใหม่ก่อนขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาเสียเวลาตอนนี้อยู่นานกำนันรำจึงขึ้นมาและถวายผ้าไตรได้สังเกตชัดว่ากำนันรำหน้าแดงพูดเสียงดังผิดปกติแสดงว่ารับประทานสุรามาก่อนพระสามองค์ที่มีท่านสมภารที่วัดนี้องค์หนึ่งท่านสมภารวัดบนองค์หนึ่งและท่านอุปชาวัดล่างองค์หนึ่งรับผ้าไตรจากเจ้าภาพมาทำพินทุอธิษฐานเสร็จแล้วครองผ้าขึ้นธรรมาสน์มัคคทายกอาราธนาศีลท่านอุปชาวัดล่างได้ให้ศีลยังไม่ทันจบกำนันรำรีบลงจากศาลาเพราะมีคนมาตามลงไปพอท่านอุปชาให้ศีลจบมัคคทายกอาราธนาธรรมท่านสมภารวัดบนแก้คำพีจากห่อบอกสักราชว่าพุทธศาสนาล่วงมาได้แล้วเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนและวันยังจะมีในอนาคตอยู่อีกเป็นจำนวนปีเท่านั้นเดือนเท่านั้นและวันเท่านั้นก็จะบรรจบครบ 5,000 วัดสาจากนั้นท่านสมภารที่วัดเริ่มเทศนาสมมุติปารภเรื่องการมีเทศสังคายนาวันนี้เพื่อให้เกิดบุญกุศลก่อนทำการชาปนกิจศพของแม่เนยซึ่งมีกำนันรำเป็นเจ้าภาพแล้วมอบหน้าที่ถวายท่านอุปชาวัดล่างเป็นพระมหากัสสปะท่านสมภารวัดบนเป็นพระอุบาลีส่วนท่านเองนั้นจะรับว่าหน้าที่ของพระอานนท์พอดีพระสงฆ์100องค์ซึ่งได้รับอาราธนามาจากวัดต่างๆมานั่งจัดอันดับแจงเดินขึ้นสู่ศาลาเป็นทิวแถวทำให้การเทศต้องชะงักลงชั่วครู่จนกระทั่งพระสงฆ์ทั้งนั้นนั่งบนอาสน์เรียบร้อยแล้วชาวบ้านช่วยกันถวายน้ำร้อนหมากพลูบุหรี่เรียบร้อยกันแล้วจึงได้ดำเนินการเทศนาต่อไปแม่พริ้งฟังพระเทศสังคายนาหรือที่เรียกว่าเทศแจงมาหลายครั้งหลายหนแล้วจนจำเรื่องราวการเทศแจงได้ดีว่าปรารภเรื่องเมื่อพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานได้ไม่กี่วันแล้วมีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งบวชเมื่อแก่มีชื่อว่าสุภัททะได้กล่าววาจาจ้วงจาบมิเอื้อเฟื้อต่อพระศาสนาทำนองดีใจว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วควรน่าจะดีใจเพราะจะไม่มีผู้ใดมาห้ามปรามว่ากล่าวในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงภิกษุสงฆ์อยากจะประพฤติอย่างไรก็สามารถทำได้ตามใจชอบเมื่อพระมหากัสสปะได้สดับถ้อยคำนี้ก็เกิดสลดใจหารือกับสงฆ์ทั้งหลายว่าเพียงพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานไม่นานวันอรัชชีภิกษุยังบังอาจจ้วงจาบได้ป่านชะนี้ถ้าขืนปล่อยนานต่อไปจะต้องมีผู้เป็นเสี้ยนหนามแก่พุทธศาสนาอย่างมากมายจึงได้ชักชวนสงฆ์ทั้งหลายกระทำสังคายนาคือร้อยกรองธรรมวินัยอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเป็นหลักฐานมั่นคงสืบมาโดยให้พระอุบาลีเป็นกำลังทางด้านร้อยกรองพระวินัยสำหรับด้านพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกได้พระอานนท์เป็นองค์วิสัชนาการกระทำสังคายนาครั้งแรกทำหลังจากถวายเพลิงพระศพของพระพุทธองค์แล้ว
โดยได้อาศัยพระเจ้าอาชาติศัตรูแห่งมคธรัฐเป็นองค์อุปถัมภ์ภิกษุสงฆ์ประชุมกระทำกันที่ถ้ำสัตบันคูหาพระนครราชคฤห์7เดือนจึงเรียบร้อยแล้วเสร็จและท่านแสดงถึงอานิสงส์ของการอุปถัมภ์กระทำสังคยนาไว้ว่ามีผลยิ่งใหญ่ไพศาลเพราะเป็นการชำระพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์เป็นเหตุกำจัดอรัชชีภิกษุให้พ้นจากศาสนาไปเรื่องทำนองนี้แม่พริ้งได้ยินพระท่านเทศกันหลายครั้งจนชินหูขณะที่แม่พริ้งฟังพระเทศก็อดมองดูพระสงฆ์จำนวน100 รูปที่กำนันรำนิมนต์มาจากวัดต่างๆเป็นอันดับแจงไม่ได้พระ100 รูปที่นั่งบนอาสงนั้นมาจากวัดต่างๆกันตามที่เจ้าภาพอาราธนามาเมื่อมานั่งรวมกันอยู่บนอาสงก็มีลักษณะและท่าทางต่างๆกันเริ่มตั้งแต่การครองผ้าบางองค์ก็ห่มจีวรมีสังคาติพาดทับเรียบร้อยสวยงามแต่บางองค์ก็ครองรุ่มร่ามไม่น่าดูสีผ้าจีวรก็ไม่เหมือนกันสีดบ้างเข้มบ้างบางรูปก็สังเกตเห็นว่าดูสังวรเคร่งครัดดีแต่บางรูปก็พูดคุยกันน่าระรื่นเพียงแต่การปรากฏตัวแก่ประชาชนจำนวน100 รูปเท่านั้นพระท่านยังมีลักษณะต่างๆกันแม่พริ้งจึงคิดว่าก็พระจำนวนหมื่นๆแสนๆทำไมจะไม่มีรูปที่ประหลาดชอบประพฤติตามอัธยาศัยเดิมของตนแต่เท่าที่ศาสนาดำรงมาได้อย่างดีถึงยุคนี้ก็เพราะพระผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีหน้าที่บริหารคณะสงฆ์ท่านได้ช่วยรักษาศาสนาโดยการกำจัดอรัชชีบุคคลออกให้พ้นจากศาสนาไปเมื่อความประพฤติของสงฆ์มัวหมองมากขึ้นก็มีการทำการสังคายนากันครั้งหนึ่งเพื่อให้สงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบจะได้อยู่โดยผาสุกไม่ต้องรังเกียจเพราะผู้ครองกาสาวพัสบางรูปประพฤติเหลวไหลอันเป็นภัยแก่ศาสนาแม่พริ้งนั่งคิดจนกระทั่งยินพระเทศให้อานัสสัญญาเพื่อพระสงฆ์100สอดแจงสืบไปพระสงฆ์ที่นั่งอันดับแจงทั้งหมดนั้นเจ้าภาพจัดพานพิเศษไว้เบื้องหน้า4 พานเรียกว่าพานพระมหานาคหมายความว่าท่านทั้ง4นี้เป็นหลักในการสวดแจงคือสวดพระวินัยพระสูตรพระปรมัตถ์อย่างย่อระหว่างที่พระสงฆ์สวดแจงพระเทศ3 องค์ก็ได้พักไปในตัวแม่พริ้งเปลี่ยนจากประนมมือฟังเทศเป็นตั้งใจฟังพระสวดแจงต่อไปเวลาบ่ายไปแล้วแขกที่เจ้าภาพเชิญมาร่วมเผาศพทยอยมาสู่วัดเป็นจำนวนมากตัวกำนันรำเจ้าภาพต้องสารวนอยู่กับการต้อนรับแขกเรือดูวุ่นวายไปหมดเพราะมีคนใหญ่คนโตจากที่ต่างๆมาร่วมเผาศพไม่น้อยพระเทศพระสวดอย่างไรตัวเจ้าภาพคือกำนันรำไม่ได้กังวลด้วยมอบให้เป็นธุระของมัคทายกตลอดตอนเทศจวนจบท่านสมภารท่านอ่านเทศนาตามเรื่องต่อไปว่าขอให้ท่านบดีผู้เจ้าภาพตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลซึ่งบำเพ็ญนี้ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อสำเร็จสุขประโยชน์ในสัมปรายภพสมดังเจตนาอุทิศสืบไปเทศจบพระสงฆ์ก็มาติกาบังสุกุลและอนุโมทนาแม่พริ้งกรวดน้ำอยู่ในใจพร้อมกับนึกสงสารแม่เนยเมียกำนันรำซึ่งจะเผาในเวลาข้างหน้านี้ใครจะเป็นคนกรวดน้ำอุทิศกุศลให้แม่เนยเพราะกำนันรำเองไม่ได้สนใจในพิธีกรรมทางศาสนาทั้งสิ้นมัวแต่เอาเป็นธุระเรื่องเลี้ยงดูคนสนุกสนานกับมหรสพและห่วงแขกเรือยิ่งกว่าจะเอาใจใส่ในการทำบุญในเรื่องการกรวดน้ำอุทิศกุศลแก่ผู้ตายนั้นแม่พริ้งเคยได้ฟังผู้ใหญ่สอนว่าใครก็ตามที่จะส่งส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายเบื้องต้นด้วยตนเองจะต้องมีบุญเสียก่อนด้วยทานบริจาค ก็ดีด้วยการรักษาศีลก็ดีด้วยการอบรมความดีอย่างอื่นๆก็ดีแล้วอุทิศส่วนศีลภาวนาอันเป็นบุญที่ตนได้ทำไปแล้วนั้นให้แก่ผู้ตายแต่ที่สังเกตดูคนทำบุญ
มักจะทำสักแต่ว่าทำส่งไปไม่มีความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องนี้เลยบางทีถึงเวลาถวายทานก็ไม่ได้ถวายเวลารับศีลก็ยังตึงหน้าเมาอยู่พระเทศก็ไม่ได้ฟังรวมความว่าตัวเองไม่มีบุญอะไรเลยแล้วอย่างนี้จะเอาบุญอะไรอุทิศให้แก่คนที่ตายไปแล้วการทำบุญโดยผู้ทำไม่มีความตั้งใจและไม่มีความรู้เช่นนี้ย่อมไร้ผลแก่ผู้ตายและผู้ที่เป็นอยู่ที่เป็นเจ้าภาพจัดทำขึ้นนั้นเสมือนเป็นผู้ทำบุญเอาหน้าไปแม่เนยจะได้รับส่วนบุญอะไรจากการทำบุญของกำนันหร่ำครั้งนี้บ้างหนอแม่พริ้งคิดแต่ผู้เดียวโดยลำพังกลับจากเผาศพแม่เนยวันนั้นแม่พริ้งอาบน้ำอาบท่าจนสบายตัวแล้วรับประทานอาหารตั้งใจว่าคืนนี้จะนอนแต่หัวค่ำเพราะนอนน้อยมาแต่คืนก่อนแล้วยังไปอยู่วัดมาเกือบทั้งวันก่อนนอนแม่พริ้งจุดธูปเทียนบูชาพระแล้วสวดมนต์อันเป็นกิจวัตรประจำวันเสร็จแล้วเข้านอนพยายามข่มตาจะให้หลับอย่างไรก็ไม่เป็นผลสำเร็จบ้านแม่พริ้งอยู่ชายแม่น้ำเรือแจวเรือพายบรรทุกผู้คนผ่านไปมาอีกเพื่อไปชมมหรสพที่วัดแม่พริ้งไม่เคยรู้สึกสนุกเรื่องการเที่ยวเตร่เหมือนอย่างชาวบ้านทั้งหลายเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเมื่อหลับไม่ลงจิตก็สายคิดถึงเรื่องต่างๆมาตั้งเป็นปัญหาถามตัวเองว่าทำไมการทำบุญทำทานจึงต้องมีมหรสพเข้ามาประสมด้วยจะทำบุญอย่างเดียวไม่ได้หรือคิดเองตอบเองว่าคนทั้งหลายไม่ว่าจะทำอะไรย่อมกลัวคนตำหนิเพราะคำติเตียนจากปากคนอื่นแรงไม่ใช่เล่นอย่างกำนันหร่ำทำศพเมียคราวนี้หากจะทำแต่บุญอย่างเดียวไม่มีการละเล่นให้คนดูคนที่ชอบดูชอบสนุกก็จะถือเป็นเหตุค่อนแคะเอาได้ว่าเป็นคนขี้เหนียวคับแคบทำศพเมียทั้งทีไม่มีอะไรให้ชาวบ้านดูก็ไม่ได้แต่ถ้าจะเอาเฉพาะสนุกทางโลกอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องทำบุญสุนทานก็จะถูกคนเฒ่าคนแก่ค่อนขอดเอาอีกว่าหมกมุ่นเอาใจใส่แต่ทางโลกไม่รู้จักทำบุญทำทานให้สมหน้าสมตาจึงต้องนิมนต์พระมาเป็นอันดับแจงตั้ง100รูปเข้าทำนองว่าโลกก็ไม่ให้ช้ำทำก็ไม่ให้เสียแต่ที่ทำไปแล้วนั้นจะมีช่องให้ใครคิดอย่างไรอีกก็ยังคาดไม่ถูกแม่พริ้งคิดว่าคนทุกคนที่เป็นเจ้าภาพจัดงานที่วัดเหมือนอย่างเรื่องการเผาศพในวันนี้หากจะตัดความฟุ่มเฟือยลงอีกเสียบ้างเช่นงดมีการแสดงเล่นทุกอย่างเสียแล้วเอาเงินซึ่งจะต้องจ่ายในเรื่องเหล่านั้นสำหรับเป็นค่าปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่อไปเช่นนี้วัดทุกวัดย่อมเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนเพราะปีหนึ่งๆคนต้องจ่ายเป็นค่าสนุกสนานเมื่อจัดงานอันควรจะเศร้าโศกและอาลัยถึงผู้ตายเมื่อรวมแล้วเป็นเงินปีละไม่ใช่น้อยทีเดียวใครจะคิดอย่างแม่พริ้งหรือเปล่าแม่พริ้งไม่ทราบด้วยแต่สำหรับแม่พริ้งไม่มีความนิยมในเรื่องตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเยี่ยงนี้ด้วยเลยหวนกลับมาคิดถึงเรื่องพระเทศแจงอีกครั้งแม่พริ้งจำได้ว่าพระท่านเคยเทศปฐมสมโภชเมื่อมีงานวิสาขบูชาตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าศาสนาของพระองค์จะเจริญรุ่งเรืองก็ด้วยบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต่างประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่มีใครทำลายศาสนาของพระองค์ได้นอกจากบริษัททั้ง4นี้ละเลยประพฤตินอกรีดนอกรอยไม่ตรงตามธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติสั่งสอนไว้การรักษาศาสนาเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นพุทธบริษัททุกคนแม้แต่แม่พริ้งซึ่งเป็นอุบาสิกาผู้หนึ่งก็มีหน้าที่รักษาพระศาสนาด้วยแต่แม่พริ้งรู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักอกตนเหลือเกินเพราะระดับความศรัทธาต่อศาสนาของชาวบ้านมีไม่เท่ากันบางคนนับถือศาสนาโดยติดเฉพาะวัดติดเฉพาะบุคคลเช่นพระที่ตนนับถือท่านจะอย่างไรอย่างไร
หรือจะนำหมู่คณะปฏิบัติผิดพลาดไปอย่างไรก็ดีชาวบ้านก็พอใจเพราะแรงศรัทธาที่ตัวมีอยู่มีเฉพาะวัดและบุคคลแม้จะรู้อยู่ว่าการที่ท่านพากันประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ถูกก็เฉยเสียเข้าทำนองที่ว่าชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์พระบางองค์ถ้าจะเปรียบเป็นรถก็เท่ากับรถไม่มีล้อถ้าจะว่าเป็นเรือก็เป็นเรือที่รั่วแสนจะรั่วแต่ชาวบ้านยังทอดตัวเป็นล้อใส่ให้และเป็นเครื่องอุดรอยรั่วแล้วก็ลากก็พายกันไปตามเรื่องตามราวแม่พริ้งคิดเอาว่าเรื่องนี้แหละที่แต่ก่อนมาจึงต้องมีการทำการสังคายนากันเรื่อยและเท่าที่มีงานศพนิยมเทศแจงกันคือเทศถึงเรื่องราวการทำการสังคายนาร้อยกรองพระธรรมวินัยก็เพื่อเป็นการเตือนใจของพระให้มีการสังวรและเตือนสติชาวบ้านให้เลื่อมใสเฉพาะผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่ใครฟังแล้วจะได้คิดอย่างตนบ้างหนอแม่พริ้งคิดเพลินอยู่คนเดียวจนหลับไปในที่สุดละแวกบ้านที่แม่พริ้งอยู่นั้นมีหญิงคนหนึ่งอายุมากแล้วราว60ปีเศษๆชื่อถมคนในถิ่นนั้นเรียกว่ายายถมยายถมคนนี้ตั้งแต่ที่จ้อยสามีของแกตายไปเมื่อปีก่อนแกเลยโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวไม่อยู่บ้านอยู่ช่องอย่างชาวบ้านทั่วไปแต่ไปปลูกกระต๊อบอยู่ในวัดที่ใกล้ๆกับศาลาอยู่คนเดียวมีแมวมีหมาเป็นเพื่อนลูกเต้าแกก็มีอยู่หลายคนแต่แกไม่ยอมอยู่กับเขาทั้งสิ้นวันหนึ่งแม่พริ้งไปวัดแล้วเลยไปเยี่ยมถามแกว่าทำไมจึงมาอยู่วัดอย่างนี้ลูกๆไม่ว่าเอาหรือยายถมตอบว่าไม่อยากจะอยู่กับลูกๆเพราะรำคาญอยู่กับใครมันใช้ได้มันก็ว่าดีแต่ถ้ามันใช้ไม่ได้หรือไม่ได้ทำอะไรให้มันก็ว่าเอาให้ต้องเจ็บใจสู้อยู่คนเดียวอย่างนี้สบายกว่าไม่ต้องเป็นขี้ข้าใครทั้งสิ้นแม่พริ้งฟังแล้วสงสัยเพราะธรรมดาพ่อแม่แก่ตัวก็หวังจะได้พึ่งลูกแล้วเหตุไรยายถมจึงว่าอยู่วัดสบายกว่าอยู่กับลูกจึงพยายามถามเรื่องราวต่อไปสังเกตว่ายายถมกำลังสบายอกสบายใจแกจึงเล่าเรื่องของแกให้แม่พริ้งฟังโดยละเอียดว่าตัวของยายถมได้ที่จ้อยเป็นสามีตั้งแต่ยายถมอายุ21ปีแต่แรกมีนามีพ่อแม่ให้เป็นมรดกเพียง20กว่าไร่อาศัยที่ทิจ้อยสามีของแกเป็นคนขยันไม่กินไม่เล่นไม่สุรุ่ยสุร่ายเหมือนคนอื่นๆจึงสามารถเก็บหอมรอมริบซื้อที่นาต่อไปได้อีกหลายแปลงจนมีนาเกือบร้อยไร่ปลูกบ้านเรือนอยู่อย่างไม่น้อยหน้าเพื่อนบ้านแกมีลูกชายอยู่2คนลูกสาว3คนเขามีเมียมีผัวอยู่เกิดลูกทุกคนแล้วเมื่อทิดจ้อยยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้แบ่งที่ทางให้เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกๆโดยเด็ดขาดเป็นแต่ว่าใครอยู่ก็ช่วยทำกันช่วยทำกินได้มาก็แบ่งใช้แบ่งสอยตามสัดส่วนนอกจากว่าใครเขาจะแยกเรือนไปอยู่ทำมาหากินกับผัวเมียของเขาก็ตามเรื่องไปจนเมื่อทิดจ้อยตายลงศพทิดจ้อยยังไม่ทันเผาลูกๆของยายถมทั้ง5คนจะฟ้องร้องแย่งสมบัติกันทั้งที่แกเป็นผู้ครอบครองรับมรดกแทนลูกที่แยกครอบครัวต่างหากไปก็กลัวว่าพี่น้องที่อยู่กับแม่จะสุมหัวกันล่อลวงแม่เพื่อเอาให้มากเข้าว่าจึงไม่ไว้ใจต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเซาซีถามแม่อยู่เนืองพวกลูกที่อยู่กับแม่ก็กลัวพี่น้องที่แยกเรือนไปเข้ามาประจบประแจงจึงมีเรื่องเป็นปากเป็นเสียงจนจวนจะวิวาทกันอยู่เสมอๆจนยายถมสุดแสนจะรำคาญเพราะลูกๆดูเสมือนว่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องกันเสียแล้วแต่มองกันเป็นศัตรูไปหมดจึงนึกว่าถ้ายังไม่แบ่งสมบัติให้แก่ลูกขอแกเห็นจะต้องมีเรื่องฆ่าแกงกันเป็นแน่เพราะเดี๋ยวนี้ลูกทั้ง5คนของแกมันลืมพี่ลืมน้องกันเสียแล้ว
แต่ละคนต่างถูกผัวบ้างเมียบ้างเสี้ยมสอนเพื่อพยายามเอารัดเอาเปรียบไม่ยอมเสียสละแก่กันน้องก็ไม่เกรงพี่ก็ไม่สงสารน้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาวันหนึ่งยายถมจึงเรียกลูกๆทุกคนมาพร้อมกันแล้วประกาศว่าจะยกสมบัติทั้งหมดให้เท่าๆกันเว้นไว้แต่เงินก้อนหนึ่งที่จะเป็นค่าทำศพที่จ้อยเท่านั้นแล้วแกจึงจารนัยให้ลูกๆฟังว่านามีเท่านั้นไร่กระบือเท่านั้นตัวมีทองมีเงินและของอื่นๆเท่านั้นเท่านี้แต่สรุปว่าลูกสาวคนเล็กของแกซึ่งอยู่กับแม่ที่บ้านจะต้องได้มากกว่าคนอื่นๆเพราะแกจะอยู่กับลูกคนนี้ของแกตลอดไปกว่าเรื่องจะลงเอยกันก็ต้องเป็นหลายวันจะต้องนิมนต์ท่านสมภารที่วัดไปนั่งเป็นประธานที่บ้านช่วยไกล่เกลี่ยแบ่งแยกทรัพย์สมบัติจนเป็นที่พอใจของทุกคนเมื่อมอบหมายหักโอนกันเรียบร้อยแล้วและทำศพที่จ้อยเสร็จแกก็อยู่ที่บ้านเก่ากับลูกสาวคนเล็กสืบไปเพราะไม่เคยนึกว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นผิดกว่าธรรมดาแต่ที่ไหนได้เผาศพที่จ้อยไปแล้วไม่ถึง3เดือนเจ้าลูกเขยของแกซึ่งแกแสนรักว่าเป็นคนดีบวชเรียนมาหลายพรรษาจนสอบได้เป็นนักธรรมมีหน้ามีตาเมื่อสึกหาลาเพศออกมาสู่ขอลูกสาวของแกจึงยกให้โดยเต็มใจกลับพูดจาแสดงท่าทางว่ารังเกียจแกโดยหาว่าที่แบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกๆก็แบ่งให้เท่าๆกันแต่แกกลับมาเกาะกินอยู่ที่บ้านของเขาเท่านั้นคล้ายกับว่ายกสมบัติให้แก่เมียเขาคนเดียวครั้งแรกแกได้ยินก็ทำเอาหูทวนลมเสียแต่บ่อยๆเข้าบางครั้งกำลังกินข้าวอยู่เขาแสดงอาการกระทบกระแทกถึงกับยายถมซึ่งกำลังเปิบข้าวเข้าปากมือค้างคอตีบขากรรไกรแข็งเคี้ยวข้าวไม่ลงต้องอิ่มล้างมือลุกออกไปลูกสาวของแกซึ่งแกแสนจะรักดังที่หมายใจแต่ต้นว่าจะฝากผีฝากไข้ด้วยก็กลับเฉยคล้ายกับว่าเป็นใจด้วยกับผัวและที่ยายถมอยู่บ้านก็ไม่ใช่ว่าอยู่เปล่าๆต้องช่วยเลี้ยงลูกให้เขาด้วยเพราะเวทนาหลานพ่อแม่มันยังไม่ประสาจะเลี้ยงดูเขาลูกก็ดุตีหลานแกเหมือนกระทบแกอยู่เรื่อยๆเจ้าลูกชายคนโตของแกรู้เรื่องเข้าเป็นเดือดเป็นแค้นน้องสาวน้องเขยมาอ้อนวอนให้แม่ไปอยู่กับตนที่บ้านเมียแกก็นึกว่าไปอยู่สักพักให้สบายใจค่อยกลับมาแต่อนิจจาหนีเสือกับปะจระเข้นางลูกสะใภ้คนโตเป็นคนปากร้ายเที่ยวโพลธนากับชาวบ้านว่าบาปตามแกทันโดยที่แกหลงลูกเขยคนเล็กมีสมบัติอะไรก็ประเดให้แก่เขาสุดท้ายเขาก็เฉดหัวออกมาต้องมาพึ่งอยู่บ้านตัวซึ่งผัวของตัวก็ไม่ได้สมบัติจากแกเท่ากับผีกที่แกให้กับลูกสาวคนเล็กแต่ผลที่สุดแกก็ต้องสมสารมาซุกหัวอาศัยกินข้าวบ้านตัวไปวันๆเมื่อยายถมรู้เรื่องเข้าน้อยใจถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับนึกว่าลูกที่แกตั้งท้องมาและเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนั้นเดิมแกเข้าใจว่าเป็นสมบัติของแกคือเป็นลูกของแกเท่านั้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างที่แกเข้าใจไว้เดี๋ยวนี้ลูกๆของแกทุกคนเป็นสมบัติของผัวของเมียเขาจนหมดสิ้นกระทั่งไม่มีอะไรเป็นส่วนเหลือว่าเป็นลูกของแกเลยนอกจากคนอื่นจะเข้าใจเอาเท่านั้นเองว่าแกเป็นแม่ของคนนั้นคนนี้และคนนั้นคนนี้เป็นลูกของแกเมื่อยายถมอึดอัดใจมากขึ้นคิดว่าถ้าขืนอยู่กับลูกชายคนโตที่บ้านนี้ก็คงเข้าใจทุกวันเปล่าๆเรื่องจะบ่ายหน้าไปพึ่งลูกคนอื่นๆอีกนั้นยายถมก็เข็ดเสียแล้วมันก็คงเข้ารอยเดียวกันทั้งนั้นวันหนึ่งจึงมาหาท่านสมภารที่วัดนี้ร้องไห้ปรับทุกข์เล่าให้ท่านฟังจนหมดสิ้นท่านสมภารรับจะไปช่วยพูดกับลูกๆให้แต่แกขอร้องไม่อยากจะรบกวนเขาท่านจึงถามว่าโยมจะอยู่ที่วัดได้ไหมแกรีบตกลงรับคำทันทีท่านจึงขอแรงพระเนนให้ช่วยปลูกกระต๊อบให้แกอาศัยอยู่ข้างศาลาแต่ว่ายายถมก็ไม่ใช่คนหมดสมบัติเลยทีเดียวทองหยองแกก็มีอยู่บ้างโดยลูกๆแกไม่รู้
ฝากท่านสมภารไว้จึงขายเอาเงินมาซื้ออาหารการกินไปวันๆอยู่กับหมาอยู่กับแมวตามเรื่องมีความสุขตามประสาไปวันๆโดยนุ่งขาวห่มขาวคล้ายแม่ชีและถืออุโบสถศีลเป็นประจำอยู่ที่วัดตลอดมาลูกๆที่มีกระจายบางคนเขาก็ส่งเสียให้บ้างตามอัธยาศัยและยายถมก็ตั้งใจว่าจะอยู่ที่วัดอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นลมสืบไปแม่พริ้งเดินออกจากกระต๊อบยายถมด้วยดวงจิตที่หดหู่เรื่องราวของยายถมกระเทือนใจทำให้แม่พริ้งต้องเก็บมาเป็นเรื่องคิดตั้งแต่วัดจนถึงบ้านเรื่องแรกที่เป็นคติทำให้แม่พริ้งคิดก็คือเรื่องพี่น้องแม่พริ้งเคยว้าเหวว่าตัวเกิดมาเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องร่วมพ่อแม่เดียวกันเลยแต่ตอนนี้แม่พริ้งสบายใจเพราะรู้เรื่องความจริงว่าเรื่องพี่น้องนั้นถ้าอยู่กันตามลำพังก็รักพี่รักน้องสามัคคีกันดีอยู่แต่ถ้ามีสามีภรรยาแยกครอบครัวต่างหากไปความรักพี่รักน้องก็ย่อมจืดจางลงเพราะหลงคู่ครองของตนจนกระทั่งคิดเอารัดเอาเปรียบแก่งแย่งสมบัติกันทะเลาะวิวาทกันเลยทำให้แม่พริ้งคิดถึงตัวอย่างของคนในตำบล นั้นหลายคนซึ่งเป็นความขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะแย่งมรดกกันและอาฆาตพยาบาทถึงกับไม่ยอมเผาผีกันก็มีหลายรายสมจริงดังที่พระท่านเทศว่าเจ้าตัวโลภนี้มันเป็นกิเลสแรงร้ายอย่างหนึ่งซึ่งทำลายคนให้ชั่วช้าโดยขาดจากพี่จากน้องกันก็ได้ทำคนเข้าคุกเข้าตารางเสียผู้เสียคนไปแล้วมากต่อมากภาพของยายถมปรากฏแก่แม่พริ้งติดตายายถมเล่าถึงเรื่องลูกของแกไปก็ร้องไห้ไปแกคงจะช้ำชอกใจอย่างสุดประมาณเพราะมีลูกก็หวังว่าจะได้พึ่งลูกแต่ที่สุดลูกของยายถมทั้ง5คนที่แกอุตส่าห์เลี้ยงดูมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยจนเติบใหญ่ได้สมบัติจากแกทั้งสิ้นไม่ปรากฏว่าลูกแกสักคนเดียวที่จะเลี้ยงแม่ได้แม่พริ้งคิดไปถึงนิทานเรื่องภิกษุณีองค์หนึ่งในครั้งพุทธกาลชื่อพระพหุปุตติกาภิกษุณีซึ่งมีลูกถึง7คนแต่ลูกไม่เลี้ยงจึงต้องมาบวชเป็นภิกษุณีและสามารถได้สำเร็จมรรคผลในที่สุดคิดถึงเรื่องนี้แม่พริ้งดีใจกับยายถมด้วยว่าอาจจะเป็นบุญของยายถมบ้างก็ได้ที่จะได้มีโอกาสพักผ่อนสงบใจเต็มที่โดยมาอยู่วัดคนเดียวเพราะคืนอยู่กับลูกๆก็ต้องเป็นขี้ข้าลูกตลอดชาติโดยไหนเลยจะต้องเลี้ยงหลานซึ่งมักจะติดย่าติดยายเพราะตามใจเด็กเก่งเข้าใจเลี้ยงเด็กดีกว่าพ่อแม่ของตนไหนเลยจะต้องดูแลเฝ้าบ้านเฝ้าช่องให้เขาเป็นคนแก่อยู่บ้านเขาไม่ค่อยได้ไปไหนจึงมักต้องอยู่โยงเฝ้าบ้านทั้งตาปียายถมแกสิ้นเวรไม่ต้องเป็นขี้ข้าลูกพระท่านจึงได้ให้อาศัยอยู่ในวัดแกจะได้สวดมนต์ภาวนาสงบจิตสงบใจของแกตามประสาต่อไปคิดมาถึงตอนนี้แม่พริ้งค่อยสบายใจหายสงสารยายถมแต่กลับนึกสงสัยอีกว่าวัดเป็นสถานที่อยู่ของพระเนนผู้ทรงศีลทรงธรรมเหตุไรท่านสมภารจึงให้ยายถมอาศัยอยู่ได้ซ้ำกลับช่วยเอาไม้ของวัดปลูกกระต๊อบให้แกอยู่ด้วยจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมหรือจึงตั้งใจว่าจะถามท่านสมภารให้รู้เรื่องในวันต่อไปวันรุ่งขึ้นแม่พริ้งจัดสำรับลงเรือพายไปวัดยกสำรับขึ้นกุฏิท่านสมภารตอนจวนจะเพลเป็นเวลาท่านว่างพอดีไม่มีงานการอะไรซ้ำไม่มีใครมานั่งคุยอยู่ด้วยมีแต่เด็กๆ 2-3 คนกำลังจัดเพลอยู่เมื่อวางสำรับลงกราบท่านแล้วท่านถามว่าโยมมีอะไรหรือเปล่าอึกอักเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบท่านว่าอีฉันไม่มีธุระอะไรหรอกเจ้าค่ะแต่วันนี้ว่างทำสำรับมาถวายเพลได้และอยากจะเรียนถามอะไรกับท่านบางอย่างด้วยเมื่อท่านสมภารได้ให้โอกาสถามได้แม่พริ้งจึงถามท่านเรื่องยายถมตามที่ตนสงสัยว่าเหตุไรท่านสมภารจึงรับให้มาอยู่ในวัดและปลูกกระต๊อบให้แกอยู่ได้
ท่านสมภารเล่าให้แม่พริ้งฟังว่าเรื่องที่รับเอาโยมถมเข้ามาอยู่ในที่วัดนี้ยังมีคนอีกมากที่ไม่เข้าใจฉะนั้นจะเล่าเรื่องละเอียดให้โยมฟังโยมทิดจ้อยสามีของโยมนั้นเป็นผู้มีคุณแก่ฉันอย่างมากเมื่อฉันเป็นเด็กและมาอยู่ที่วัดนี้โยมทิดจ้อยยังบวชอยู่ได้ช่วยสอนหนังสือให้ฉันจนอ่านออกเขียนได้แม้เมื่อภายหลังถึงจะสึกไปแล้วฉันบวชเป็นพระที่วัดนี้โยมทิดจ้อยยังส่งเสียอุปถัมภ์โดยตลอดร่วมกับโยมถมจะขัดข้องสิ่งใดก็ปวารณาให้เรียบร้อยได้ทุกอย่างวัดวามีงานการก็ได้อาศัยทั้งโยมทิดจ้อยและโยมถมช่วยเหลือเป็นกำลังดังที่ทุกคนเคยเห็นกันอยู่ฉะนั้นการที่ฉันรับโยมถมเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดก็จึงเป็นเรื่องของการปฏิการะสนองคุณผู้มีคุณเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่พราหมณ์ราธะผู้เฒ่าตกยากอยากบวชพระพุทธเจ้ารับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่าผู้ใดสำนึกถึงคุณพราหมณ์ผู้นี้ได้บ้างพระสารีบุตรเถระเจ้าก็ทูลว่าท่านรำลึกได้วันหนึ่งบิณฑบาตพราหมณ์ผู้นี้ถวายข้าวแก่ท่านหนึ่งทัพพีจึงรับเป็นธุระบวชให้ทารพราหมณ์พระพุทธองค์ทรงสาธุการในความกตัญญูของพระสารีบุตรที่รู้คุณคนเมื่อบวชแล้วก็พยายามอบรมสั่งสอนจนพระทาระได้สำเร็จเป็นองค์อรหันต์ก็นี่ทั้งโยมทิดจ้อยโยมถมใส่บาตรฉันนับครั้งไม่ถ้วนและมีคุณอื่นๆอีกมากมายที่ฉันรับโยมถมเข้ามาอยู่ในวัดจึงทำตามตัวอย่างที่พระอรหันต์ท่านประพฤติมาแล้วโดยคิดแล้วคิดอีกหลายหนว่าถ้าฉันไม่รับให้โยมถมอยู่ในวัดก็จะไม่มีโอกาสสอนคนให้มีความกตัญญูกตเวทีเพราะเมื่อมีคนมาถามฉันก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ทุกครั้งไปลำพังแต่ลูกๆโยมถมนั้นไม่มีทางจะเลี้ยงแม่ตัวได้เพราะถูกพระนางราคะพระเจ้าโมหะมันเข้าครอบครองจนมองไม่เห็นคุณของแม่ผู้บังเกิดกล่าวหากฉันไม่รับโยมถมไว้ในวัดโยมถมจะต้องตรอมใจตายด้วยความทรมานโดยลูกๆเป็นคนอกตัญญูฉะนั้นในฐานะที่แต่ก่อนแกเป็นผู้มีคุณแก่วัดแก่ฉันจะใจดำปล่อยให้แกต้องเดือดร้อนอยู่ทำไมอีกอย่างหนึ่งคนอย่างโยมถมไม่มีพิษสงไม่เป็นภัยแก่ใครในวัดทั้งสิ้นเพราะแกสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่ในวัดก็มีคุณแก่วัดโดยช่วยถากถางหญ้ากวาดวัดตามเรื่องฉะนั้นไม้ไล่ที่ปลูกกระต๊อบให้แกอยู่จึงไม่น่าเสียดายทิ้งเอาไว้ให้ไม่ได้ทำอะไรมันก็ผุพังเปล่าๆเพราะเป็นเศษเล็กเศษน้อยสู้ปลูกให้แกอยู่ไม่ได้แกจะได้ช่วยทำความสะอาดให้แกวัดโยมถมแกพึ่งคนอื่นแม้แต่ลูกของแกไม่ได้แล้วถ้าฉันไม่เป็นที่พึ่งให้แกในตอนนี้โยมจะให้แกไปพึ่งใครเล่าท่านสมภารย้อนถามพอดีถึงเวลาเพลศิษย์วัดตีกลองบอกอานัตสัญญาทั้งท่านสมภารและแม่พริ้งจึงเงียบไปชั่วครู่จนครู่ใหญ่ท่านจึงกล่าวกับแม่พิงต่อไปว่าโยมเรื่องคนอยู่ในวัดเวลานี้มีสองจำพวกด้วยกันพวกหนึ่งมาอาศัยวัดอยู่อีกพวกหนึ่งมาอยู่ให้วัดได้อาศัยโยมเข้าใจไหมที่ฉันกล่าวอย่างนี้เมื่อแม่พิงตอบท่านว่ายังไม่เข้าใจท่านสมภารจึงขยายความให้ฟังว่าคนพวกที่มาอาศัยวัดอยู่นั้นได้แก่พวกที่ไม่มีประโยชน์อะไรแก่วัดเลยที่ทางในวัดจะสะดวกสบายบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อมาอยู่มากินแล้วไม่ได้ช่วยให้วัดวาเจริญแม้แต่จะกวาดวัดเลยแต่กลับเอาประโยชน์ของตัวเป็นประมาณคนประเภทนี้เรียกว่ามาอาศัยวัดอยู่ส่วนคนอีกประเภทหนึ่งมาอยู่ให้วัดได้อาศัยก็คือพวกที่ไม่เป็นภัยแก่วัด
อยู่แล้วประพฤติดีปฏิบัติชอบช่วยเหลือวัดเท่าที่จะช่วยได้ให้เจริญทั้งชื่อเสียงของวัดและงานภายในวัดนั้นชั้นต่ำๆก็คอยระวังไม่ให้วัดสกปรกรกรุงรังใครพายเรือผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าก็ชมว่าวัดสะอาดต้นหมากรากไม้ปลูกเป็นที่เป็นทางสวยงามสงบร่มเย็นน่าสบายใจเขาเอาชื่อเสียงของวัดไปกล่าวเป็นเรื่องดีชมเชยอย่างนี้แหละเรียกว่าวัดอาศัยคนคนดีๆมาอยู่แล้ววัดเจริญอย่างถมนั้นแม้จะมาอยู่ในวัดแต่วัดได้อาศัยฉันจึงเต็มใจให้อยู่แม้โยมเองก็เถอะถ้ายังไงยังไงจะมาอยู่บ้างฉันก็ไม่รังเกียจท่านสมภารพูดจบก็หัวเราะแสดงว่าสบายใจที่ได้เล่าเรื่องต่างๆให้แม่พริ้งฟังจนคลายความสงสัยได้เด็กวัดจัดหาอาหารเสร็จตั้งกระโถนจานขันน้ำแล้วเคาะระฆังเล็กๆเป็นสัญญาณนิมนต์พระมาฉันเมื่อพระจากกุฏิต่างๆมาพร้อมกันแล้วท่านสมภารจึงถือโอกาสแม่พริ้งไปฉันร่วมกับพระสงฆ์ต่อไปขณะที่พระกำลังฉันเพลอยู่แม่พริ้งนั่งคิดอย่างสบายอารมณ์ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านี้ดีเหลือเกินที่สอนให้คนรู้จักกตัญญูกตเวทีคือให้รู้คุณและก็ตอบแทนคุณแก่ผู้มีคุณแม้พระสารีบุตรก็ไม่ลืมข้าวเพียงทัพพีเดียวของราธพามและท่านสมภารก็ไม่ลืมคุณของยายถมผู้เคยอุปการะท่านมาขอให้ท่านเจริญเจริญเถิดแม่พริ้งอธิษฐานอยู่ในใจเมื่อท่านฉันเพลเสร็จเด็กถ่ายสำรับคืนให้เรียบร้อยแล้วแม่พริ้งจึงลาท่านกลับบ้านด้วยจิตใจผ่องใสนึกว่าตัวเองต่อไปถ้าไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วก็จะขอมาพึ่งวัดพึ่งพระอย่างยายถมบ้างเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่3หมดสิ้นแล้วชายผู้หนึ่งนำวัวควายไปจ้างโรงฆ่าสัตว์ของทางการฆ่าให้นำเนื้อสดไปส่งขายต่อมาโลภมากอยากร่ำรวยให้มากยิ่งขึ้นไปอีกจึงฆ่าวัวควายที่บ้านของตนทำให้ชาวบ้านและพระสงฆ์เดือดร้อนเขาได้ทิ้งหัววัวหัวควายลงในแหล่งน้ำซึ่งชาวบ้านใช้น้ำเน่าเหม็นด้วยซากของวัวควายมาติดตามกรรมที่เขาก่อขึ้นผลกรรมจะตามสนองหนักหนาเพียงใดถ่ายทอดเรื่องราวโดยท่านทอเลียงพิบูลเมื่อรถไฟกำลังจะใกล้สถานีจวนย่ำค่ำแต่แสงอาทิตย์ยังจ้าเพราะเป็นเดือนเมษายนเด็กวัยรุ่นก็เข้ามาถามว่าคุณจะพักที่โรงแรมเราไหมครับผู้เขียนก็ตอบว่าตกลงเด็กถามผมว่าคุณมีกระเป๋ากี่ใบครับผู้เขียนยกนิ้วเดียวแทนคำพูดแล้วก็ชี้ไปบนหิ้งไว้ของบนรถไฟเพราะเสียงจอแจเมื่อรถไฟเข้าจอดชานชาลาสถานีเห็นผู้คนมายืนรอรับรถไฟกันมากมายนายสถานียืนโบกธงสีเขียวให้รถผ่านมาจอดโดยสะดวกผู้เขียนไม่มีใครมารับที่รถไฟจึงไม่สนใจผู้อื่นเดินตามเด็กหิ้วกระเป๋านำหน้าออกจากสถานีไปเมื่อมาถึงโรงแรมซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสถานีนักเด็กก็จัดหยิบกุญแจจากห้องทำงานข้างล่างขึ้นไปเปิดห้องชั้นบนซึ่งมีระเบียงหน้าออกมาตามความยาวของถนนโรงแรมนี้สองชั้นเป็นไม้ทาสีเขียวอ่อนเมื่อไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปแล้วก็มีเพียงโต๊ะเก้าอี้เตียงเหล็กแบบเก่าแก่มีมุ้งเกี่ยวขอไว้มีหมอนหนุนหัวหมอนข้างที่นอนแฟบๆปูผ้าขาวแต่ไม่สู้ขาวสะอาดนักคล้ายผ้าได้ดิบ
มีผ้าห่มสีแดงลายเส้นดำพับไว้บนที่นอนปลายเท้าในห้องมีตะเกียงใช้น้ำมันแขวนไว้ข้างฝาผู้เขียนพิจารณาดูก็เห็นว่าสภาพเหมือนโรงแรมของชาวจีนทั่วไปคืนนั้นหลังอาหารแล้วผู้เขียนนอนในโรงแรมของจังหวัดนี้เป็นครั้งแรกห้องน้ำข้างล่างใช้ถังเหล็กกลมๆทาสีกันสนิมสีแดงอยู่สองถังมีน้ำขุ่นๆบ่อชนิดน้ำหันส้มเพราะยังไม่มีน้ำประปาไฟฟ้าใช้มีขันอลูมิเนียมสำหรับตักอาบซึ่งคงผ่านคนใช้มามากมายแล้วส่วนห้องส้วมก็ใช้ชนิดนั่งยกร้านสูงเจาะรูตรงกลางมีถังเหล็กไว้ข้างใต้ข้างล่างชนิดถ่ายเทประตูห้องน้ำห้องส้วมก็ปิดไม่ค่อยสนิทสิ่งที่กวนประสาทไม่สงบก็คือใกล้สถานีและโรงเก็บหัวรถจักรจะได้ยินเสียงรถไฟสับหลีกของรถสินค้าทั้งเข้าและออกในเวลากลางดึกคืนนั้นผู้เขียนได้ยินเสียงคนร้องไห้ทางหลังโรงแรมออกไปซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวบ้านดึกๆเสียงร้องไห้อย่างโหยหวนเสียงคร่ำครวญรำพันฟังแล้วเศร้าใจเช้าขึ้นผู้เขียนถามเด็กคนที่ไปรับบนรถไฟว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงร้องไห้ไกลออกไปทางหลังโรงแรมเรื่องอะไรเด็กวัยรุ่นตอบอย่างหน้าตาเฉยว่าคนเป็นโรคลงท้องตายผู้เขียนนึกทันทีว่าคงเป็นอหิวาตกโรคหรือโรคหาจึงถามว่าตายไปกี่คนแล้วดูเด็กโรงแรมแสดงกริยาท่าทางไม่สนใจมากนักตอบว่าหลายคนแล้วครับส่วนผู้เขียนทราบถึงความร้ายแรงของโรคนี้เพียงใดก็ไม่ค่อยสบายใจนักจึงป้องกันรักษาตนเองโดยกินอาหารสุกที่ร้อนและต้มจนเดือดงดเว้นอาหารทำไว้จนเย็นและพวกผักสดดื่มน้ำร้อนที่ผ่านการต้มเดือดแล้วการอาบน้ำก็ระวังไม่ให้เข้าปากผู้เขียนเคยทราบว่าโรคนี้เกิดขึ้นกับจังหวัดทางภาคนี้ทุกปีเพราะการประปายังไม่มีต้องใช้น้ำหนองคลองบึงและบ่ออาบกินร่วมกันในหมู่บ้านนอกนั้นเวลาเข้าฤดูหนาวก็มักจะมีการละโรคเกิดขึ้นแทบทุกปีภายหลังมีการแขวนธงเหลืองบอกเขตโรคติดต่อห้ามเข้าออกกักกันกว่าจะสงบทางการได้จัดฉีดยาไปป้องกันนี่เป็นเรื่องเมื่อสมัย40กว่าปีที่ผ่านมาแล้วคนในยุคปัจจุบันส่วนมากไม่รู้สภาพของสมัยก่อนนอกจากคนรุ่นเก่าปัจจุบันนี้บ้านเมืองเจริญมีน้ำประปาไฟฟ้าสว่างไสวมีตึกรามบ้านช่องถนนสะดวกสบายจากกรุงเทพไปถึงและมีถนนแยกย้ายผ่านไปตามจังหวัดหัวเมืองต่างๆไกลออกไปมีความสะดวกสบายในการเดินทางในยุคปัจจุบันผู้เขียนเห็นจะไม่ต้องบอกว่าจังหวัดนี้อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเพราะผู้เขียนได้รับฟังเรื่องหนึ่งจึงอยากจะเขียนข้อความเรื่องนี้เพื่อให้เห็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นถ้าเราได้เห็นชีวิตของผู้ประกอบกรรมชั่วอย่างใกล้ชิดตลอดมาก็จะพบชีวิตผู้ประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่วตามสนองจะไม่ต้องถูกเถียงกันว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วต่อไปฉะนั้นจึงนำเรื่องของท่านผู้ให้ความกรุณาเล่าเรื่องให้ฟังนั้นมาเรียบเรียงเขียนขึ้นเพราะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในจังหวัดดังที่ผู้เขียนได้บรรยายไว้ข้างต้นแล้วข้าพเจ้ากับพวกได้เดินทางไปในจังหวัดทางชายแดนโดยทางรถยนต์เมื่อมาได้ครึ่งทางก็ถึงจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งเป็นเวลาบ่ายก็ได้แวะเข้าไปหาร้านอาหารชั้นกลางในเมืองขณะสั่งอาหารอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องว่าสิ้นหมดแล้วสิ้นหมดแล้วสิ้นหมดแล้วร้องซ้ำๆออกจากปากของชายผู้หนึ่งครึ่งเมาครึ่งบ้าเหมือนคนเสียสติปากก็ร้องว่าสิ้นหมดแล้วมือก็ปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเหมือนความคับแค้นภายในใจระบายออกมาทางปาก
พวกเราเห็นสภาพและกิริยาท่าทางเมามากเดินโซเซหมดอะไรตายอยากในชีวิตไม่มีความหมายต่อไปเราก็มองดูด้วยความสังเวชใจคิดว่าเบื้องหลังคงจะมีเรื่องแสนเศร้าเกิดขึ้นทำให้ชายผู้นี้ต้องทนทุกข์ทรมานจิตใจต้องดื่มดับความทุกข์แต่มันก็เผาผลาญเพิ่มความทุกข์หนักยิ่งขึ้นพวกเราเพียงแต่ผ่านมากินอาหารแล้วก็ผ่านไปฉะนั้นจึงไม่รู้เบื้องหลังชีวิตของชายผู้นี้แต่โชคดีที่มีท่านสุภาพบุรุษผู้หนึ่งอยู่ในร้านอาหารเพื่อกินอาหารเช่นกันและเป็นผู้ได้ทราบเรื่องราวของบุรุษผู้นี้ได้ละเอียดและได้ยินพวกเราวิพากษ์วิจารณ์ถึงกฎแห่งกรรมตามความคิดเห็นเมื่อรู้ว่าพวกเราสนทนากันล้วนแต่สนใจเชื่อกฎแห่งกรรมท่านจึงได้กรุณาแนะนำตนเองและท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่เชื่อในกฎแห่งกรรมจึงได้สนทนากันได้เรื่องเข้าใจกันดีและท่านได้กรุณาเล่าเรื่องของชายผู้ตกเป็นทาสน้ำเมาผู้นี้ให้ฟังว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2,500 ชายผู้นี้มีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองเริ่มมีอาชีพขับรถประจำโรงเรียนเมื่อขับรถโรงเรียนได้ประมาณ 3-4 ปีคิดก้าวหน้าเปลี่ยนอาชีพใหม่เป็นธรรมดาทุกคนก็อยากจะใช้ชีวิตให้เจริญก้าวหน้าเลยลาออกมีอาชีพใหม่เป็นผู้รับเนื้อโคสดมาขายในตลาดอาชีพใหม่นี้มีรายได้ดีกว่างานที่ทำประจำคิดว่าถ้าได้นำเนื้อควายหรือเนื้อวัวไปจ้างโรงงานของทางการค้าคงจะได้กำไรมากขึ้นเมื่อมีทุนพอก็เริ่มหาซื้อวัวควายนำไปจ้างทางโรงฆ่าสัตว์ของทางการเทศบาลจังหวัดค้าไม่ต้องรับช่วงเนื้อสัตว์มาขายอีกทั้งเป็นผู้ส่งเนื้อสดไปขายเสียเองชายผู้นี้ค่อยๆมีฐานะดีขึ้นมีบ้านที่ดินของตนเองกว้างขวางใหญ่โตมีวัวควายเป็นฝูงมนุษย์มีความโลภประจำสันดานซึ่งไม่มีหลักของศีลธรรมยึดเหนี่ยวย่อมจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือขอบเขตของความพอต่อมาชายผู้นี้ก็ลักลอบฆ่าวัวฆ่าควายในบ้านของตนเองและนำไปปนกับเนื้อที่จ้างจากโรงงานฆ่าสัตว์ของทางการด้วยการค้าแรกๆก็รู้สึกจะรุ่งเรืองดีเพราะมีรถยนต์ขนส่งเนื้อสดขายไปตามลูกค้าหลายอำเภอใกล้เคียงมีรถส่งหลายคันตอนนี้ข้าพเจ้าถามว่าถ้าเช่นนั้นคงไม่ได้ซื้อวัวควายที่สุจริตอย่างเดียวคงจะมีการรับซื้อของโจรที่ปล้นมาบ้างเพราะการร่ำรวยเร็วแบบนี้คงจะมีบ้างท่านผู้นั้นตอบว่าข้อนี้ผมไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าพูดแล้วก็เล่าต่อไปว่าการฆ่าวัวฆ่าควายที่บ้านนั้นต้องทำให้ชาวบ้านและพระสงฆ์เดือดร้อนไปตามๆกันเพราะในบริเวณบ้านนั้นมีผู้คนใกล้เคียงหมู่บ้านและมีวัดชายผู้นี้ได้ทิ้งหัววัวหัวควายและสิ่งที่ไม่ใช้ก็โยนลงในบ่อน้ำหลังบ้านซึ่งติดกับบึงใหญ่เมื่อนานเข้าทั้งชาวบ้านและชาววัดก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะต่างก็ไม่สามารถจะอาศัยใช้น้ำในบึงได้เพราะน้ำในบริเวณนั้นเน่าใช้การไม่ได้ต่างก็เดือดร้อนไปตามๆกันเพราะน้ำเหม็นด้วยซากของวัวควายเรื่องนี้ทำให้หลวงตาวัดที่อยู่ใกล้ๆได้มาขอร้องให้เลิกทิ้งเศษจากการฆ่าวัวฆ่าควายและของเสียซากวัวซากควายลงในบ่อและในบึงแต่ชายผู้นี้ก็หาได้เชื่อฟังคงทิ้งเศษซากของวัวควายตามที่เคยปฏิบัติตลอดมาเพราะถือว่าเป็นคนมีเงินและมีอิทธิพลแต่ทุกสิ่งที่ไม่สุจริตกรรมชั่วย่อมจะให้ผลในวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วหลังจากชายผู้นี้ทิ้งซากสัตว์ลงในบ่อมาตลอดเป็นเวลา8ปีที่ต้องทำให้ชาวบ้านชาววัดต้องได้รับความเดือดร้อนลำบากในเรื่องน้ำในบึงกรรมชั่วก็เริ่มปรากฏผลขึ้นแล้วก็คือคืนหนึ่งมีคนมาเคาะประตูเรียกให้เปิด
ชายผู้นี้คิดว่าเป็นลูกค้าที่จะมาสั่งเนื้อสดหรือพวกนำวัวนำควายมาขายเป็นประจำแต่คืนนั้นเมื่อเปิดประตูออกรับที่คิดว่าเป็นคนมาติดต่อกลับเป็นคนร้ายชายชะกัน 3-4 คนมีอาวุธปืนครบมือโดดเข้ามาใช้ปืนจี้พร้อมทั้งลูกเมียเข้าปล้นและค้นทรัพย์สินไปได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทพร้อมทั้งเข็มขัดนาคของเมียและของมีค่าก็ถูกปลดไปหมดเมื่อพวกโจรเข้าปล้นแล้วชายผู้นี้ก็นึกว่าฟาดเคราะห์ไปการค้าเนื้อสัตว์ได้ขยายกิจการกว้างขวางยิ่งขึ้นได้เพิ่มการหารายได้ขึ้นอีกโดยนำวัวควายเป็นฝูงๆบรรทุกรถยนต์เข้าไปขายตามจังหวัดสระบุรีอยุธยาและกรุงเทพใหม่ๆก็มีลูกค้าเพิ่มจำนวนมากขึ้นแรกๆก็เกิดผลดีเพราะลูกค้ามากผลประโยชน์ก็มีมากขึ้นตามตัวและได้เงินสดจึงหวังจะรวยให้มากยิ่งขึ้นก็ต้องลงทุนมากเป็นธรรมดาเพื่อจะได้ขยายขอบเขตส่งวัวควายเป็นฝูงกว้างขวางออกไปได้มากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของแน่นอนแรกก็ได้ผลดีลูกค้าสั่งซื้อมากก็ได้เงินสดต่อมาพวกลูกค้าที่รับวัวรับควายไปขายรายใหม่ก็เริ่มจะจ่ายครึ่งติดค้างไว้ครึ่งต่อมาก็ขอเชื่อแรมเดือนพวกลูกค้ารายใหญ่ๆเก่าก็ยังไม่จ่ายใหม่ก็ยังขอเชื่ออีกเงินก็ไปอยู่กับพวกลูกค้ารับไปขายส่งแล้วก็เก็บไม่ได้ต้องออกทุนแล้วไปให้เชื่อความโลภความหวังที่ตั้งใจไว้ว่าจะรวยใหญ่ก็ผิดหวังคงมีแต่บัญชีลูกหนี้เป็นตัวเงินแต่เงินสดไม่มีเก็บเงินไม่ได้ลูกค้าติดมากๆก็หลบหนีไปตามหาก็ไม่รู้ว่าหลบไปอยู่ที่ไหนเข้าตำราว่าต้นทุนหายปลายทุนหดที่สุดเงินก็หมดก็ต้องจำนองหรือว่าขายฝากที่ดินบ้านเรือนจะฟื้นฟูทำการค้าขึ้นอีกก็ไม่ไหวเพราะกรรมเริ่มตามมาภัยพิบัติกำลังติดตามมาสนองพวกพ่อค้าที่เคยส่งฝูงวัวฝูงควายมาให้ก็ไม่ยอมขายให้เพราะขาดเงินสดที่สุดพวกรถยนต์เท่าที่มีอยู่ก็ต้องขายเหมาไปถูกๆเพราะคนซื้อเขารู้ว่าร้อนเงินก็ต้องขายเงินได้มาก็ไม่พอให้เจ้าหนี้ฐานะที่เคยรุ่งเรืองก็หมดตัวโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนสร้างกรรมดีย่อมสนองด้วยผลดีสร้างกรรมชั่วย่อมสนองด้วยผลชั่วเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นหลักสากลทั่วไปหนีไม่พ้นกรรมดีหรือกรรมชั่วในที่สุดเมื่อกลางเดือนมีนาคม2514ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นบ้านช่องโรงงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อสร้างในบริเวณบ้านไม่มีอะไรเหลือเพราะถูกเพลิงเผาผลาญจนกลายเป็นเท่าฐานไปหมดแม้แต่ถังน้ำฝนซึ่งเป็นถังเหล็กสำหรับเก็บน้ำไว้กินเมื่อไฟไหม้ถูกความร้อนก็ระเบิดหมดไม่มีเหลือนี่ก็ชี้ให้เห็นว่ากรรมชั่วทำให้เกิดความวิบัติขึ้นเนื่องจากทำให้ชาววัดชาวบ้านเดือดร้อนเพราะทำลายน้ำในบึงที่ชาวบ้านและชาววัดอาศัยน้ำใช้กินได้รับความเดือดร้อนแม้ตัวเองและลูกเมียก็ไม่ได้อะไรเป็นสมบัติขนหนีไฟมาได้แม้แต่เสื่อสักผืนหนึ่งสำหรับปูนอนก็ไม่มีนอกจากของที่ใส่สวมติดอยู่กับตัวเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายทั้งบุตรและภรรยาก็เช่นเดียวกันมีเพียงเครื่องแต่งตัวที่อยู่กับตัวคนละชุดเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดไฟไหม้ครั้งนั้นเหมือนเจาะจงไหม้บ้านแต่บ้านชายผู้นี้ให้วอดวายเพียงบ้านเดียวส่วนบ้านใกล้ชิดติดกันไม่มีบ้านใครมีความเสียหายนับว่าอัศจรรย์ยิ่งนักความเสียอกเสียใจของชายผู้นี้ก็ถึงที่สุดทำให้นึกเสียดายทรัพย์สินสมบัติคิดแล้วมันช้ำทรมานความกลุ้มอยู่ในจิตใจจ
จนไม่สามารถจะครองสติอยู่ได้หันเข้าหาสุราน้ำเมาเป็นที่พึ่งจิตใจก็ตกอยู่ครึ่งดีครึ่งบ้าเพราะความเสียใจใช้เวลาอยู่กับน้ำเมาตลอดวันและระบายความทุกข์คับแค้นแน่นใจออกมาว่าหมดสิ้นแล้วหมดสิ้นแล้วหมดสิ้นแล้วซ้ำๆกันน้ำตาก็ไหลทำให้คนที่เห็นและไม่รู้เรื่องเบื้องหลังของชายผู้นี้ก็พากันเวทนาสงสารเมื่อท่านผู้เล่าได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดมาผู้รู้เบื้องหลังและก็รู้ว่านี่แหละกรรมชั่วตามสนองหนีไม่พ้นชายผู้นี้กำลังรับใช้หนี้กรรมอนาคตจะยิ่งตกต่ำมืดมัวไม่รู้ว่าเมื่อใดจะสิ้นสุดลงข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้เล่าแม้จะเสียเวลาบ้างแต่เราก็ได้ตัวอย่างข้อคิดในเรื่องทำชั่วได้ชั่วและเราก็ลาท่านสุภาพบุรุษผู้นั้นออกเดินทางต่อไปแต่เราก็ไม่ลืมเรื่องหมดสิ้นแล้วไม่ได้